ถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่11ข้อที่28ถึงข้อที่30ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาพบเราเถิดเราจะให้ท่านได้พักผ่อนจงรับแอกของเราแบกไว้และมาเป็นศิษย์ของเราเพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนจิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อนเพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่มและภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบาพี่น้องชาวไร่ชาวนารู้จักเป็นอย่างดีแต่ว่าหลายท่านที่อยู่ในเมืองยังไม่รู้จักว่าแท้จริงแล้วแอกนั้นมีลักษณะและก็ใช้ประโยชน์เพื่ออะไรแอกเป็นไม้ที่ใช้วางขวางบนคอวัวที่ใช้ไถหรือเถียมคู่พี่น้องชาวนาในชุมชนของเราใช้กับควายแต่ถ้าใช้กับวัวเพื่อใช้เทียมคู่ลากเกวียนหรือรถแอกในบทพระวรสารวันนี้คือภาระหนักภาระหนักที่พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสถึงซึ่งหมายถึงภาระความผิดบาปหมายถึงภาระความผิดบาปหมายถึงความเรียกร้องที่มากเกินไปของบรรดาผู้นำทางศาสนาหมายถึงการกดขี่ข่มเหงหมายถึงความอ่อนล้าในการเสาะหาพระเจ้าวันนี้พระเยซูเจ้าทรงปลดปล่อยคนทั้งปวงจากภาระเหล่านี้การพักสงบที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงสัญญานี้คือความรักการรักษาให้หายและสันติสุขกับพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าให้เราหยุดทำงานความสัมพันธ์กับพระเจ้าเปลี่ยนการตรากตรำที่เหน็ดเหนื่อยไร้ความหมายให้กลายเป็นผลงานและความมุ่งหมายในชีวิตฝ่ายจิตท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาพบเราเถิดเราจะให้ท่านได้พักผ่อนพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ